ราคาอยู่ที่58 บาทนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย50 บาทเองนี่เพิ่งขึ้นราคามาเพราะว่านักเศรษฐกิจแบบนี้นะใช่ใช่แล้วราคาแพงกันใช่แล้วก็เปิดขายมา10 กว่าปีแล้วนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกชาแนลนะครับก็เราออกมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมมาทำธุระกันนะก็ตอนนี้ธุระหลักเรียบร้อยแล้วล่ะก็ด้วยความที่โนแพลนว่าจะกินอะไรนะเราก็เปิด Google Map เลยนะก็เดี๋ยวพาไปนะครับว่าเป็นร้านอะไรนะแล้วก็ถ้าไม่หลงก็จะเจอเร็วๆนี้แหละแต่ว่าที่เราพาไปเพราะเห็นรีวิวเขาเยอะนะรีวิวเยอะเสร็จปุ๊บก็เลย5 ดาว 4 ดาวคือ5 ดาวอ่ะใช่ก็เลยน่าสนใจก็เดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยครับเดี๋ยวกลับมาอย่างนะว่าอย่าลืมนะครับกดติดตามกดใช่ให้เราหน่อยนะครับกดติดตามให้เราหน่อยนะครับแล้วก็กดหัวใจด้วยไม่ใช่สิกดไลค์กดไลค์ตามให้เราด้วยนะกดไลค์กดติดตามแล้วก็ตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอร์แฟนแล้วนะครับใช่ไหมเริ่มซุปเปอร์แฟนซุปเปอร์แตงมีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับกดถ้าคือถ้าใครอยากจะสนับสนุนเรานะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะฮะครับก็จะเป็นรูปหัวใจอะครับที่อยู่ใต้คลิปเนาะถูกต้องนะครับแต่แค่กดติดตามเราอะไรเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราละครับเราก็อิ่มใจแล้วจะได้มีแรงในการทำคลิปถัดไปต่อไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใช่ครับผมเราไปเจอกันที่ร้านดีกว่าครับไปก่อนถึงร้านนะครับเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยก่อนมีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยว่าเครื่องซักผมคราวก่อนเนี่ยที่พี่โก้ใช้เนี่ยทำความสะอาดคราบหนักๆพวกคราบกาแฟชาได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาลองให้ดูนี่นะครับก็เป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับผมประมาณนี้ละกันนะแล้วลองให้เขาซึมไปแป๊บนึงครับนี่ทิ้งคราบไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็แฉะเลยล่ะจัดเต็มมาดูกันนะครับว่าคราบกาแฟที่อยู่บนผมจะออกหมดไหมนะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดผมที่เลือกกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับคราบหายหมดเกลี้ยงเลยนะก็ที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่ข้อความมาสอบถามกันนะครับว่าทำความสะอาดคราบหนักๆได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ไปที่ร้านกินข้าวกันดีกว่าครับก็ตอนนี้นะครับพี่โก้อยู่ที่หน้าร้านเป็ดย่างอาบุยนะครับผมอยู่แผ่นริ้วหน้าฉะเชิงเทรานะครับก็เป็นร้านที่อยู่ใน Google ที่แบบรีวิวค่อนข้างเยอะนะพี่โก้เขาเติมมาจาก Google แหละก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าก็ตอนนี้อยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับกับร้านเป็ดย่างอาบุยนะครับผมเป็ดย่าง8 ริ้วนะเนี่ยราคาไม่แพงนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอให้ดูเมนูก่อนนะนี่ครับดูราคาดิไม่แพงเลยนะแล้วก็เมื่อกี้คุยกับเฮียเจ้าของร้านใช่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย50 บาทเองนี่ขึ้นราคามาเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะใช่ใช่แล้วราคาแพงกันใช่แล้วก็เปิดขายมา10 กว่าปีแล้วนะก็อย่างที่บอกว่าเราดูมาจาก Google แล้วใน Google รีวิวเยอะมากแล้วก็4-5 ดาวเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอก็สั่งก่อนเนาะมาถึงก็จะมีใบรายการอย่างนี้นะฮะใบรายการแล้วก็ให้เราติ๊กเมนูใช่ให้เราดูเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนละกันค่าตัวเราค่าหน้าเป็ด1แกงเผ็ดเป็ดย่าง1ถ้วยแล้วก็ค่าซี่โครงหมูใช่ไหมค่าหน้าซี่โครงหมู1ชูชีเป็ดย่างเปล่า1 จานก็มีแห้งเป็ดดีกว่าแห้งเป็ดย่าง1ก็ตอนนี้สั่งเมนูไปแล้วนะก็เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงครับที่ร้านนี้จะขายเป็ดนะร้านนี้มีขาย2 อย่างก็คือเป็ดกับซี่โครงหมูบอกก่อนก็เป็ดก็จะเป็นแบบเป็ดย่างตัวเป็ดชิ้นส่วนเป็ดต่างๆนะแล้วก็จะมีเป็ดพะโล้ด้วยติดเป็ดพะโล้นะแล้วก็เป็ดย่างก็จะมาทำเป็นแบบกระเพรามาชูชีมาพริกแกงนะแล้วก็เป็นแบบบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็ดย่างน่ากินทั้งนั้นเลยที่แบบอยากกินทุกอย่างแต่น่าจะไม่ไหวฉะนั้นเราก็จะแบบกระจายกันไปอาหารจะเลยคือ58 บาทใช่ข้าวราดทั้งบะหมี่ทั้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ย58 บาทตอนนี้เมนูมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเราจะสั่งด้วยความวุ่นวายไปนี่มีข้าวหน้าเป็ดนะ
แต่ตาเป็ดก็เยอะแล้วก็ตาก็ใหญ่ข้าวก็เยอะด้วยอาจจะดูเงียบๆนิดนึงนะก็เพราะว่าพี่โกมาถึงเนี่ยบ่ายสองแล้วล่ะไม่แล้วล่ะละบ่ายสองก็จะเงียบหน่อยนะแล้วว่ามาวันธรรมดาด้วยนะกลิ่นหอมๆเนี่ยรบกวนเรามากเลยเราต้องเข้าปากเลยครับข้าวหน้าเป็ดก่อนเลยคำแรกเปิดหอมนุ่มหนังไหมหนังก็ดีหนังลาดก็ดีหอมแม่หอมเครื่องเทศโดยที่ไม่หวานเกินไปนะนี่นะครับชื่อชื่อเป็ดแล้วคือสีที่เข้มข้นมากหอมพริกแกงมันพอดีหวานน้อยๆเค็มพอดีถึงเครื่องความเป็นจูซี่แต่ยิ่งเจอเป็ดย่างหอมๆดีๆอร่อยดีอย่างเป็นเป็ดย่างโถนี้58บาทนะครับหอมมากบอกเลยจริงๆแล้วเราควรจะสั่งข้าวเปล่า ชิมครับละมุนหอมอร่อยเผ็ดพอดีพอดีมันเข้มข้นก็หวานได้หน่อยอร่อยเกาเหลาเป็ดย่างต้มยำนะครับเราชิมหนังต้มยำเปรี้ยวหวานหอมถ้าเกิดใครชอบรสจัดเติมนิดเข้าไปนิดนึงโอเคละมาลองที่บะหมี่เป็ดย่างเป็ดมันชิ้นใหญ่ที่ชิ้นหนาแล้วอ้วนทำให้คีบแบบไม่ขึ้นอร่อยน้ำราดคือจะบอกว่าน้ำเยอะมากน่าเป็ดไม่แน่ใจแต่ว่าอร่อยปลาที่มันแบบมีแป้งเติมพริกแกงอะไรแต่งน้ำตาลอีกนิดนึงครบรสนะพริกแกงเป็ดอาจจะมาเอาของเราได้เหรอไม่ออกก็ได้แฟนลองดูอ่ะขอข้ามนิดขอข้ามนิดจบข้ามนิดหนึ่งชุ่มข้นคุณพิจารณ์ชุ่มข้นมากเผ็ดหอมเครื่องสมุนไพรเข้มข้นอ่ะเมนูถัดไปต้องสั่งเยอะไปเนาะหนึ่งชิ้นเปลี่ยนชิ้นดีกว่าชิ้นนี้ไม่มีซี่โครงซี่โครงว่อนหลุดไม่มีกระดูกไม่ใช่ไม่มีซี่โครงตักมาเลยดูซี่โครงหมูตุ๋นหอมมากหอมนุ่มเปื่อยได้ที่เปื่อยแบบไม่ได้ยุ่ยเกินแบบยังมีทั้งตัวให้เขียวแล้วก็เอากดก็หลุดละเข้มข้นหอมเครื่องตุ๋นดีมากชิมหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ก่อนเวลาจัดการของตัวหมดก่อนนะครับเราค่อนข้างเยอะเลยแต่เราก็คิดว่าเราหลายต้องเพิ่มไข่ด้วยหนึ่งคือชีดีมากคือเข้มข้นเลยอ่ะพริกแกงอร่อยมากเข้มข้นแบ่งไปก็ได้นะขอข้าวเปล่าจานขอบคุณครับแบ่งไหมคนเดียวเลยเป็ดย่างแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะครับหมดไปเรียบร้อยไม่เหลือใดๆเลยหมดเรียบใครที่ผ่านมาผ่านไปแถวนี้นะครับร้านเป็ดย่างอาบุยนะครับผมอยู่8นิ้วนะถ้าเดี๋ยวพี่ก็ปักหมดไว้ใต้คลิปนะครับแล้วตามมาทานกันได้นะครับกับร้านเป็ดย่างอาบุยนะครับเปิดตั้งแต่8:30ถึง2:30นะครับหยุดวันจันทร์นะทำไมเราบอกว่าเราให้ดูปักหมุด
เพราะเราก็มาตามหมุดเหมือนกันครับเราไม่รู้ว่าถนนตรงนี้เขาเรียกอะไรเรามาตามหมุดหาช่องไปเลยครับตามหนึ่งลมตีครับโอเคท้ายสุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปลองชนะมิโก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะไม่เลยเอาไว้สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปลองชนะมิโก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ